เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของการทำคิ้วนะครับในส่วนการทำคิ้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะทำการสร้างนะครับตัว description ขึ้นมาใหม่ผมก็จะสร้าง create interactive groom spy นะครับ length เนี่ยก็ผมว่า1อาจจะเยอะไปด้วย 3.5 ก็พอละนะครับ width scale นะครับสัก 1.1แล้วก็ CV เขา160ก็ได้นะครับจริงๆมันไม่ต้องถึงก็ได้ประมาณสัก50นะครับก็อันนี้ชื่อว่า eyebrow นะครับ density นะครับความหนาแน่นเนี่ยผมก็จะให้มันเยอะหน่อยก็ได้สัก30นะครับก็จะประมาณ50ก็ได้นะครับแล้วก็กด create ขึ้นมาตอนนี้มันจะเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าตัวที่เราต้องการให้เห็นจริงๆเนี่ยมันมีแค่ส่วนนี้นะครับงั้นสิ่งที่เราจะทำคือเราจะเข้าไปที่ eyebrow ตรงนี้นะครับตัว description eyebrow ตัวนี้นะครับแล้วมันจะมีใน eyebrow ตรงนี้มันจะมี density brush ตรงนี้นะครับมี density ตรงนี้นะครับเราจะ create density mask ขึ้นมาซึ่งใน density mask ตัวนี้นะครับผมจะใช้ไซส์ที่ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า eb นะครับแล้วก็ browse ไว้ที่นี้นะครับปุ๊บเป็น JPEG นะครับแล้วก็อันนี้ผมให้มันเป็นสีดำแล้วก็กด create ขึ้นมานะครับอันนี้ผมพิมพ์ไปแล้วปุ๊บตอนนี้นะครับพอมันเป็นสีดำเรียบร้อยเนี่ยนะครับพวกดิพวกขนต่างๆมันก็จะไม่ขึ้นละนะครับซึ่งข้อดีของมันคือว่าถ้าเราไปที่ tool setting ตัวนี้นะครับถ้าสมมติผมปรับเพ้นอะไรลงไปสักอย่างสีขาวลงไปนะครับแบบนี้นะครับขนมันจะขึ้นมาเฉพาะตรงนี้เท่านั้นนะครับงั้นเพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ผมจะฟลัดเพ้นสีดำก่อนนะครับแล้วก็ผมจะตรงตอนเพ้นเนี่ยมันจะมี display อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มี stroke ให้เลือกเป็น reflection นะครับเป็น x นะครับแล้วก็คือเราจะทำงานอยู่ในแกน xแล้วเราก็จะไปที่ orthographic นะครับไปที่มุม front เปิดตัวนี่ขึ้นมาโทษทีไม่ใช่นี่เปิดอันนี้เอ้อันนี้โอเคนะครับพอเราเปิดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเริ่มเพ้นท์นะครับนี่ผมจะปรับบัตรที่ไม่ต้องให้มันใหญ่มากก็ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะปรับบัตรตรงนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับเพราะว่าเวลาเพ้นท์ลงไปเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับมันก็จะลองเพ้นท์ลงไปทำไมมันโอเคเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับแนะนำว่าให้ก่อนจะเพ้นท์ตรงนี้นะครับแนะนำให้ปิดตัว density multiplier ไปก่อนมันจะได้ไม่หนักนะครับแล้วก็เข้าไปที่เพ้นท์อีกรอบหนึ่งนะครับนี้พอเข้ามาที่เพ้นท์เสร็จนะครับคุณก็สามารถที่จะเริ่มลงมือเพ้นท์ตรงนี้ได้เลยเพราะว่ามันจะไปที่ tool setting นะครับอันนี้มันจะติด pressure เพราะผมใช้ตัวเมาส์ปากกานะครับผมติด pressure ออกเพื่อให้มันเพ้นท์ที่เป็นปื้นได้เลยนะครับในลักษณะแบบนี้ก็อันนี้ผมก็จะดูถ้าเราดูในมุมนี้มันก็จะเพ้นท์ติดตรงนั้นมาด้วยแต่ว่ามันไม่ค่อยถ้ารู้สึกว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าเพราะโมเดลมันอาจจะอยู่ไม่ตรงกลางหรืออะไรแบบนั้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะไม่เอาให้มันไม่เอาให้เขาเรียกผมจะติ๊ก reflection ออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่อยู่ตรงกลางซะทีเดียวขนาดนั้นนะครับมันจะเห็นว่ามันห่างกันมากเลยนะครับตรง stroke นะครับตอนนี้มันจะมี reflection อยู่ผมเอา reflection ออกไปนะครับแล้วผมก็จะลองเพ้นท์ข้างเดียวให้ดูก่อนนะครับก็อันนี้ผมก็จะลองทำคร่าวๆดูนะครับเนี่ยนะครับอาจจะดูอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วคนคิ้วที่สวยเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็จะค่อยๆอย่างนี้มานะครับแล้วก็ผมปรับไปที่เป็นสีดำนะครับแต่ว่าคราวนี้ผมปรับไซส์ให้เล็กเพื่อที่ว่าผมจะได้ทำอีก
ทางหนึ่งได้นะครับอย่างนี้นะครับครับเข้าใจว่าสีขาวมายาไม่ใช่โปรแกรมที่เหมาะการเพนติ้งคือจริงๆแล้วจะบอกว่าอันนี้เดี๋ยวไปเพนใน Photoshop ก็ได้นะครับถ้าเพราะมันเซฟไฟล์ไปแล้วเนี่ยคุณสามารถไปแต่งใน Photoshop อีกทีนึงก็ได้นะครับแต่นี้ผมทำให้ดูเฉยๆว่ามันสามารถทำงานได้นะแต่แค่ผมอะเกลียดของมายามากนะครับการเพนในตัวเนี้ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมันหน่วงมากที่สุดเลยนะครับก็กด save texture ทีหนึ่งมันก็จะความหน่วงมันจะน้อยลงละนะครับแต่มันก็ยังหน่วงอยู่ดีนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะได้ขอบแบบนี้มาเพนสีขาวนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับพอได้มาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราลองเปิดตานะครับก็คือลองเปิดตรงนี้ให้มันทำงานดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เซฟเท็กเจอร์ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราลองไปดูที่ออกจากโหมดนี้ก่อนนะครับออกจากโหมดนี้แล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับลองเพิ่ม density multiplier เป็นสัก 0.2 ก็ได้ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมาเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้แหละมันติดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปลบออกได้ก็ถ้าจะลบออกนะครับผมก็เข้าไปที่ตัวนี้อีกรอบหนึ่งแล้วอันนี้ผมก็จะใช้ตัว tool ตรงนี้นะครับแล้วก็ลบฝั่งนี้ออกไปก่อนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับปุ๊บโอเคมันก็จะลบออกไปแล้วนะครับก็เซฟเท็กเจอร์ทีหนึ่งปึ๊บอย่างนี้นะครับเพื่อความง่ายนะครับผมก็จะไปฟลิปใน Photoshop เลยนะครับไปฟลิปเท็กเจอร์เอาใน Photoshop นะครับก็จะง่ายขึ้นอันเนี้ยพอเราได้มาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเชฟที่ถ้าเราดูเนี่ยมันจะตอนนี้มันจะมีเท็กเจอร์ละนะครับผมจะมีเท็กเจอร์ของผมอยู่ในที่เขียนว่า EB Mask ตอนนี้มันจะมาเป็นแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ก็ผมก็สามารถที่จะไปฟลิปตรงนี้ได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะ create UV Editor ขึ้นมาตรงนี้นะครับไปที่ UV Editor ตรงนี้นะครับแล้วใน UV Editor ตรงนี้นะครับผมก็จะเซฟนะครับเซฟภาพตรงนี้ออกไปหน่อยตึ๊ด image จะ create ใช้ UVอยู่ใน edge ไม่ได้ใช้นานมาก tools create psd นั่นก่อนเซฟภาพตรงนี้ออกไปโอเคมันย้ายเครื่องมือไว้มันจำไม่ได้เลยหน้าตามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับimage ไม่ใช่ UV snapshot โอเคว่าจะหาเจอโอเคไปที่ image out UV นะครับไซส์ผมเมื่อกี้ผมเซตเป็น4096นะครับ
็4096ก็ได้เป็นไฟล์ PNG นะครับก็กด apply and close นะครับมันก็จะเซฟออกไปในมันจะเป็นอยู่ใน exchange แล้วก็ images แล้วจะมี ruby ตรงนี้ซึ่งผมก็จะเปิด photoshop ขึ้นมาแล้วผมจะ flip มันเลยนะครับก็จะง่ายกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับมันก็จะได้อีกข้างหนึ่งมาแบบไวมากนะครับเพราะว่าบางทีเราถ้าไปนั่งทำอันนี้เองเนี่ยอย่างของผมเนี่ยเมื่อกี้ symmetry มันไม่ตรงกลางมันก็จะทำยากหน่อยนะครับอันนี้ผมก็จะเปิด photoshop ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็จะเอาภาพที่อยู่ใน data ตัวนี้นะครับ eb เข้ามาปุ๊บนะครับก็จะเปิดขึ้นมาอันนี้ image size มันจะอยู่ที่4096นะครับแล้วผมก็วางตัวนี้นะครับวางไอ้ตัวภาพ UV ของผมลงไปปุ๊บอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าอันเนี้ย UV ของมันเนี่ยมันก็จะวางมาในลักษณะแบบนี้ละนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะไป select ตัวนี้นะครับแล้วก็ลากไปเส้นที่ตรงกลางในลักษณะแบบนี้คือเนี่ย quality มันดูแย่มากเดี๋ยวผมอาจจะ paint แก้ไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอเพนแก้ตรงนี้นิดนึงรู้สึกมันรันทดใจมากเลยนะครับก็อาจจะเพนสีขาวนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือเพนติ้งธรรมดาเฉยนะครับทำบัตรไซส์ให้เล็กหน่อยนะครับแล้วก็คลิกขวาRasterize Layer นะครับปึ๊บโอเคทีนี้ผมก็จะเพ้นสีขาวขาวสินะครับผมจะปรับ Quality ไม่ต้องก็ได้นะครับผมจะปรับให้มันเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาผม X แล้วก็สีดำมันก็จะดูดีขึ้นกว่าในนั้นนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วมันเรียกว่าคิ้วสวยยังไงเพราะมันดูยากเหลือเกินในนี้ประมาณนี้ก็ได้นะครับนิดนึงประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะเบลอมันหน่อยนะครับก็ใช้blur tool ได้เลยนะครับ blur นี่ป่ะ blur อ่ะก็จะเบลอมันนิดหนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้ให้มันเบลอไปนิดหนึ่งขอบก็นิดหนึ่งนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับภาพรวมทั้งหมดนี่ผมจะลองอันนี้นิดหนึ่งรู้สึกว่าโค้งมันไม่โค้งโอเคเราจะใช้เบลอช่วยนิดนึงนะครับก็เบลอนิดนึงนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็ง่ายมากเลยผมก็จะทำการฟลิปนะครับตัวนี้นะครับก็ select เพราะผมรู้อยู่แล้วเส้นตรงกลางมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะ control C control shift V มันก็จะ copy มาอีก layer หนึ่งแล้วก็ผมก็จะทำการ flip horizontal นะครับในลักษณะแบบนี้แล้วผมก็ขยับมาวางไว้ตรงกลางเหมือนเดิมผมก็จะได้ตัวคิ้วมาในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็พอได้คิวมาเสร็จเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เซฟนะครับก็คือเมิร์ดเลเยอร์ไปเลยก็ได้เมิร์ดดาวน์นะครับอันนี้ไม่ต้องแล้วก็กดเซฟทับไปเลยนะครับอันนี้ผมก็เซฟเป็น EB mask ก็กด yes ไปนะครับโอเคปุ๊บทีนี้นะครับ
พอมาในมายาเนี่ยนะครับถ้าอยากจะดูให้เห็นนะครับผลของมันเนี่ยอันนี้ผมก็จะ assign นะครับassign material นะครับผมเข้าใจว่าผมจะมีตัวนี้อยู่ใน material ตัวนี้นะครับผมลอง assign new mat ผมเลือกเป็น lambert นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะเอา texture ภาพของตัว eb density mask เข้ามานี่ผมไม่แน่ใจทำไมภาพมันเบลอสักขนาดนี้น่าจะเป็น text fixer sample แต่ไม่เป็นไรผมไปที่ eyebrow เหมือนเดิมนะครับแล้วไปที่ base ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะรีโหลดมันทีหนึ่งตอนนี้เราจะได้ทั้งสองฝั่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้มาที่แบบค่อนข้างดูโอเคเลยนะครับมันก็จะได้เป็นขนตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นขนคิ้วนะครับอันนี้ก็อันนี้ไม่ต้องละผมกลับไปที่ลำบัดหนึ่งโอเคเนี่ยครับนี่เดี๋ยวผมขอไปที่เอา Windows Scrub สร้างอีกอันหนึ่งขึ้นมาเขียนว่า eyebrowนะครับ eyebrow โอเค layer eyebrow ตรงนี้นะครับผมก็ล็อกมันไว้นะครับโอเคใน layer eyebrow ตัวนี้นะครับผมก็จะสร้างเนี่ยในตัวนี้นะครับผมได้สร้างนี่ผมเซฟทีหนึ่งนะครับผมเซฟชื่อไฟล์ใหม่ก็ได้3นะครับผมก็จะทำการสร้างตัวไกด์ขึ้นมานะครับนี่ผมก็จะเปิดภาพตรงนี้ขึ้นมาดูด้วยนะครับก็แล้วก็ผมก็จะทำงานนะครับโดยการสร้างไกด์ขึ้นมาเหมือนเดิม edit นะครับแล้วก็ไกด์นะครับในไกด์หนึ่งตัวนี้นะครับก็ผมก็จะทำการUse select curve add guide กด create ก็ได้นะครับถ้ากด create ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาตามนี้เลยนะครับซึ่งไอตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ region map นะครับก็คือจะใช้แมปเดิมไอตัวนี้นี่แหละนะครับผมก็ไปที่มันน่าจะมี node editor อยู่นะครับตัวนี้ผมก็จะเอาตัวนี้ลากมาใส่ปุ๊บนะครับขึ้นไหมไม่น่าใช่น่าจะไปอยู่ใน in guide เข้าใจว่า in guide base โอเคต้องใส่ตรงนี้ก็ลากไฟล์นี้นะครับอันนี้คือไฟล์ eb mask ของผมก็ลากมาลงปุ๊บมันก็จะตอนนี้ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมสามารถใช้ density multiplier เพื่อเพิ่มหรือจะวางไกด์เพิ่มเข้าไปก็ได้อันนี้ผมอาจจะปิดไกด์ลงไปตรงนี้ก็ได้โอเคไม่เป็นไรผมปรับวิดสเกลหน่อยมันจะ place นี่มันไม่ขึ้นอ่ะไม่เป็นไรขึ้นละบางทีมันอาจจะนะครับนิดหนึ่งไปที่ตอนนี้ไปที่ไกด์นะครับไกด์เนี่ยผมขอปรับสเกลของไกด์นิดนึงนะครับมันจะอยู่ตรงที่นี่เป็นความน่าจะแค่ประมาณนี้อ่ะแล้วก็คัพเลเยอร์นะครับคลิกตรงถูกตรงนี้นะครับทีเนี้ยเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าเราใช้คอมบัตเลย
นะครับในลักษณะนี้เราคอมไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยเอฟเฟกต์ผลเท่าไหร่นะครับก็เพราะว่าคอมบัตตัวนี้นะครับสเตรนมันไม่เต็มแล้วก็มันไม่ยาวนะครับไอตัวสกัดเพลเยอร์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ยาวพอเข้าใจว่าอย่างนั้นผมลองปรับสเกลดึงสเกลขึ้นนิดนึงโอเคมันก็จะได้ใหม่นะครับคือถ้าสเกลมันสูงขึ้นนะครับก็จะได้ใหม่นะครับอันนี้ผมก็จะลองผมอาจจะปรับให้สเกลยาวขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับแล้วผมก็ปรับให้มันทิศทางนะครับของตัวเนี้ยนะครับมันจะเป็นในทิศทางไหนนะครับซึ่งถ้าอันนี้มันทีวีเขามันรีวิวมันทีหนึ่งก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นี่ก็เหมือนกันนะครับแล้วทำเร็วๆนะครับในลักษณะแบบนี้ทีนี้นะครับถ้าเราปรับไปตรง eyebrow base เนี่ยนะครับผมปรับตอนนี้มันเห็นเส้นแค่นิดเดียวเพราะมันไม่ได้มีเยอะมากนะครับถ้าผมปิดตัว in guide ไปนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะโค้งขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แหละแต่มันหักนิดนึงนะครับเนี่ยมันจะหักนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมเข้าใจว่าถ้าผมลองเพิ่มซีวิคเขาเพิ่มขึ้นนะครับปรับรีบิวนะครับแล้วผมลองมูฟทูมันก็ถ้าผมลองใช้กราฟใช้กราฟเวิร์กไหมใช้กราฟช่วยอาจจะดีกว่านะครับผมอาจจะปรับตรงที่มันดูหักนะครับให้มันดูซอฟขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะได้ทิศทางของมันมาแบบนี้นะครับครับลักษณะแบบนี้นี่ผมก็จะลองใช้สมูทนะครับใช้กราฟเนี่ยใช้กราฟดึงอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันแนบไปกับตัวลักษณะของตัวเนี้ยมากขึ้นนะครับก็จะค่อยๆตบให้มันแนบกับตัวเขาเรียกอะไรนะแนบกับตัวนี้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางหลักๆของมันได้แล้วนะครับต่อไปผมว่าจะลองเพิ่มนะครับเพื่อคอนโทรลเพิ่มไกด์ลงไปเพื่อที่จะคอนโทรลทิศทางของมันนะครับลักษณะนี้นะครับตอนนี้เราก็จะได้ทิศทางหลักของตัวนี้มาละนะครับอยากจะปัดอยากจะอะไรก็ทำได้นะครับในลักษณะซึ่งบางอันเนี่ยผมก็อย่างถ้าเปิดอินไกด์ขึ้นมาเนี่ยไกด์ชิ้นนี้ผมอาจจะไม่เอานะครับอาจจะชิ้นนี้อาจจะไม่เอาก็ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอาจจะ grab นะครับให้มันแนบมากกว่านี้นะครับในลักษณะแบบนี้มันก็จะได้ทิศทางที่ดูโอเคขึ้นนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะดัดนิดนึงนะครับก็จะได้ทิศทางของไกด์ที่มันช่วยผลักไอ้ตัวนี้ไปได้นะครับก็ผมก็จะมาทำกับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับคือถ้าใช้คอมเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะดึงได้ไม่ขนาดนั้นผมก็จะใช้ grab
นะครับค่อยๆดึงให้มันล้มลงในลักษณะนี้นะครับนะครับนะครับเนี่ยผมก็ค่อยๆตบมันไปมันก็จะโค้งลงตามลักษณะของคิ้วนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะเห็นว่ามันก็จะโค้งลงมาแล้วนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ไกด์ของผมก็ก็จะได้มาแบบนี้นะครับทีนี้ไอตัวไกด์ตัวนี้นะครับไกด์ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าขนาดของไกด์อาจจะรีบิวมันรอบหนึ่งก็ได้ปึ๊บให้มันดูโอเคขึ้นสคอปพินไกด์มันจะมีวิดสเกลอยู่นี่ผมอาจจะลดวิดสเกลลงมานิดนึงมันแอบจะค่อนข้างนี่ไปแล้วผมก็ปิดตัวไกด์ไปผมก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับลักษณะทิศทางของมันเนี่ยผมได้คิ้วมาในลักษณะแบบนี้ละแต่มันยังไม่เยอะพอนะครับแล้วก็เชฟของมันเนี่ยหลายๆอันเนี่ยมันอาจจะยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับผมก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยตรงหัวคิ้วหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับมันจะยกขึ้นมามากกว่าลักษณะของมันเนี่ยมันจะเป็นการยกขึ้นแบบนี้นะครับdirection ของมันเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือถึงแม้ว่ามันจะลู่ไปนะครับตอนที่มันจบเนี่ยมันจะลู่ไปตามทิศทางของตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงแรกอะช่วงตรงเนี้ยมันจะตั้งๆนิดนึงนะครับมันก็จะกำหนดทิศทางของมันในลักษณะแบบนี้ทีนี้พอเราได้ตรงนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็สิ่งที่ผมจะทำต่อมาผมก็จะลองเพิ่มไกด์ลงไปนะครับผมจะใช้ฟรีซนะครับคือฟรีซทั้งหมดไปก่อนนะครับทั้งสองข้างเลยแล้วก็ผมจะใช้ place brush ตรงนี้นะครับ place brush ตรงนี้ก็จะลองวางไปนะครับนี่ใน place brush เนี่ยนะครับถ้ามัน take interpolate เนี่ยมันจะพยายาม followตามเชฟตัวนี้ไปนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันโอเคแล้วแหละเนี่ยนะครับมันก็จะอันนี้ผมก็จะเพิ่มตรงนี้มานิดนึงเพื่อให้มันไกด์ทิศทางไปได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นเดียวกับพวกตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ที่มันดูน้อยๆอยู่นะครับเนี่ยผมก็จะมีไกด์ทิศทางในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะใช้คอมเนี่ยนะครับกดมันเท่าที่ไม่ใช่คอมใช้ grab นะครับนะครับกดมันลงไปแบบนี้นะครับนะครับปรับหัวคิ้วปรับหางคิ้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ต่อมาผมก็จะสร้างเทียนที่มันเป็นตรงๆขึ้นมาให้มันสลับฟันปลากันนะครับก็ใช้ place button เหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่า place button ตรงนี้นะครับผมจะ take interpolate ออกถ้าผมลองกดวางไปปุ๊บมันจะได้มาเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งตอนนี้ไซส์มันใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับผมก็จะลด scale ของไซส์ลงมานิดนึง initial length นะครับทีinitial length ตอนนี้ผม1เนี่ยผมลองปรับไปสักจุด1ถ้าวางลงไปปุ๊บมันก็จะนิดเดียวนะครับจุด1อาจจะน้อยไปสักจุด3แล้วกันนะครับถ้าวางลงไปเนี่ยนี่คือหัวคิ้วของผมปึ๊บเนี่ยมันก็จะได้ใหม่ผมก็สามารถใช้ grab นะครับเหมือนเดิมก็คือ direction ทิศทางนะครับอันนี้ผมรู้แล้วว่ามันน่าจะออกมาเป็นเส้นตรงก่อนช่วงแรกนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ
นี่ผมฟรีดไม่หมดโทษทีฟรีดอันนี้ไปครับผมก็จะไกด์ทิศทางสมมติว่าอันนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็จะฟรีดตัวนี้ไว้แล้วก็ place ลงไปทีหนึ่งนะครับเหมือนกันแล้วก็ค่อยๆใช้ grab ในการดึงให้มันทิศทางของมันเนี่ยมันตั้งตรงนะครับคือมันก็จะตั้งมาในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับคือนี้ผมก็จะค่อยๆplace แล้วก็ขยับ place แล้วก็ขยับไปในลักษณะนี้พร้อมๆกันก็ freeze ตัวที่ทำเสร็จแล้วไปด้วยนะครับก็จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ไม่นานมากนะครับจะ grab ผมก็จะขยับใช้ grab นะครับนะครับแล้วสอนอะไรนี้ถ้าปิด in guide ไปเนี่ยก็จะเห็นถ้าผมเพิ่มตัว eyebrow ตรงนี้มันจะมี attribute editor อยู่ว่าผมปรับตรงนี้เป็นสักจุด5นะครับมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นในลักษณะแบบนี้ละนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มลองเพิ่มเส้นนะครับตรงนี้ไปอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเนี่ยดูเป็นคือถ้าไปที่1หรือ2เนี่ยเข้าใจว่ามันก็จะดูเป็นคิ้วมากขึ้นละคือมันก็จะมีลักษณะของความเป็นคิ้วเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือเราก็สามารถไปดัดเชฟดัดอะไรตรงนี้ได้นะครับในอินไกด์ตรงนี้นะครับผมไปที่ฟรีซนะครับแล้วก็จะฟรีซตัวอื่นทั้งหมดไปก่อนไอ้ตัวนี้นะครับได้มาแบบนี้เสร็จผมฟรีซตัวนี้แล้วก็ผมเพลสบัตลงไปอันหนึ่งนะครับก็พอเพลสบัตลงไปเสร็จเนี่ยก็ grab เหมือนเดิมผมต้องการให้ช่วงแรกๆเนี่ยมันดูเหมือนมันตั้งๆนิดนึงนะครับมันตั้งๆจริงๆคือเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็freeze นะครับแล้วก็ place อีกทีหนึ่งนะครับผมก็จะค่อยๆเติมมันลงไปนะครับแล้วก็ใช้ grab เหมือนกันนะครับในลักษณะแบบนี้ตอนหัวคิ้วนี้ตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะเริ่มมีพวกที่แบบเหมือนหักๆตั้งๆมาบ้างแล้วนะครับผมก็จะลอง place บัตรลงไปอีกทีหนึ่งคือนี้ผมก็จะ place ตรงนี้นะครับลงไปแล้วก็ใช้grab เหมือนกันนะครับดันขึ้นไปในลักษณะแบบนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับวางลงไปแล้วก็ grab นะครับ grab นะครับในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรา place ดู in guide เนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นว่ามันก็จะเริ่มมีมิติมากขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะกด freeze แล้วก็ freeze แล้วก็ไปที่ unfreeze all นะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มดัดพอถ้าผมใช้ดูที่ตัว eyebrow เนี่ยนะครับ density 1อ่ะมันน้อยไปผมก็ลองสัก3เนี่ยนะครับพอมัน3เนี่ยมันก็ผมว่ามันก็นะลอง5น่าจะดูใกล้เคียงนะครับทีนี้พอเป็น5เนี่ยผมก็จะเริ่มแต่งละเริ่มแต่งรายละเอียดขึ้นมานะครับผมก็จะใช้ตัวคือไกด์เนี่ยมันมีทิศทางเดเรคชั่นของมันอยู่ละนะผมก็คลิกไปที่ตัวสครับเนี่ยไกด์เนี่ยนะครับแล้วผมก็จะ grab นะครับแล้วก็ขยับทิศทางให้มันได้นะครับให้ได้ใกล้เคียงกับที่ผมต้องการนะครับในทิศทางแบบนี้นะครับผมจะตกลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับปลายตกลงหน่อยครับสมมติผมได้ทิศทางคร่าวๆมานี้นะครับเนี่ยผมก็จะลองดึงสมมติได้ทิศทางมาคร่าวๆมาปานนี้นะครับมานี้ละผมก็จะลอง
ค่อยๆดึงจนมันหายไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะได้ตัวนี้มาผมก็สามารถที่จะกลับไปที่ตัวหรือผมอาจจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับแล้วผมก็add modifier scalp ตรงนี้นะครับแล้วใน scalp ตัวนี้นะครับผมคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะรันมาที่ตรงนี้ผมก็สามารถใช้ cut brush นะครับแล้วปรับให้เล็ก cut brush ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับให้เล็กนิดหนึ่งนะครับ scalp modifier เนี่ยผม mask นิดหนึ่งลง to setting นะครับผมปรับผมปรับไซส์โอเคอันมินิมัมเลนโอเคเนี่ยผมก็ค่อยๆลบส่วนที่ผมมองว่ามันน่าจะไม่ใช่นะครับแบบนี้นะครับตอนนี้มันก็น่าจะดูโอเคขึ้นนะครับเนี่ยเขาจะได้คิ้วมาในลักษณะแบบนี้ถ้าเราไม่พอใจนะครับตัวนี้อันนี้ผมสามารถที่จะใช้สมูทบัดช่วยได้นะครับแล้วก็ใช้คอมหรือ grab นะครับในการที่จะดัดเชฟจากตัวนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยผมก็สามารถที่จะดัดเชฟตัวนี้นะครับให้มันเป็นไปตามที่ผมต้องการได้นี่ครับจะปรับไซส์ให้ใหญ่หน่อยนะครับอย่างนี้นะครับผมก็จะได้ลักษณะของเชฟไกด์ได้ลักษณะของผมคิ้วขนคิ้วนะครับแบบนี้มานะครับมันก็จะได้ขนคิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคุณอาจจะอยากให้ไอตัวขนคิ้วตัวเนี้ยนะครับมันไม่รู้มันมีอะไรอะใส่คล้ำไปอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ลองดูก็ได้นะครับคุณอาจจะใส่ผมไม่รู้ใส่น้อยใส่คล้ำใส่คัดอะไรเงี้ยแต่คัดไม่น่าจะนะครับก็ลองดูก็ได้ครับถ้าใส่คัดลงไปเนี่ยนะครับไอ้ตรงคัดตรงเนี้ยนะครับมันก็ถ้าคุณเพิ่มอามันมันก็จะตัดตรงนี้ออกไปนะครับซึ่งผมว่ามันแค่นิดเดียวใช้แค่นิดเดียวนะครับอันนี้มันก็ดูโอเคของมันละนะครับโอเคนะฮะนี่ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราใส่ noise ลงไปนิดนึงนะครับมันก็จะยุ่งเหยิงหน่อยๆซึ่งไอ้ noise ตัวเนี้ยผมก็จะสั่งให้มันทำงานแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ magnitude นิดหน่อยนะครับให้มันไม่ดูไอ้นี้มากเกินไปผมก็ใส่ในไกด์ตัวเนี้ยนะครับไม่ใช่ในไกด์ในสครับตัวนี้นะครับก็ไปที่คัดแล้วผมก็ลบพวกอะไรที่เนี่ยพวกนี้ที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องทิ้งไปนะครับหรืออะไรแบบนี้หรือว่าใส่น้อยไปอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเป็นอย่างนี้สวยกว่านะครับโอเคครับก็หลังจากที่เราได้คิวมาข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับต่อไปเนี่ยคือในการที่เราถ้าสมมติว่าผมจะสร้างคิวด้านซ้ายให้เหมือนกับด้านขวาเนี่ยมันอาจจะยากเพราะว่าถ้าคุณจะใช้grab bar ใช้อะไรช่วยเนี่ยมันก็ยังยากอยู่ดีนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะทำการไปลบนะครับไปลบในส่วนของ texture ในส่วนของ density map เนี่ยนะครับลบด้านซ้ายทิ้งไปเพื่อให้extend ไม่สามารถที่จะมองเห็นทางด้านซ้ายได้นะครับก็คือด้านซ้ายมันจะไม่มีขนคิ้วขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะใช้วิธีการว่าเราใช้วิธีการ duplicate นะครับคิ้วด้านขวาเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจจริงๆเรียกด้านขวาด้านซ้ายนะครับคิ้วด้านที่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ duplicate ไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็อันนี้วิธีทำก็ไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันโอเคทีนี้นะครับก็พอผมทำตรงนี้ปรับจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลำดับต่อไปเนี่ยผมก็จะทำการ copy ตัวนี้ออกไปนะครับวิธีการก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็คือเราก็จะ select ตัว eyebrow ตรงนี้นะครับ description ตัวนี้นะครับเราจะตั้งชื่อให้มันทีหลังนะครับแล้วก็จะไป select ตัว object ของผมชิ้นนี้นะครับแล้วเข้าไปที่ extend มันจะมี description transfer ถ้าคุณคลิก transfer ปุ๊บมันก็จะทำการ copy ตัวนี้มาใ
นะครับทีนี้พอ copy มาเสร็จเนี่ยคุณอาจจะตั้งชื่อตรงนี้ว่าไม่รู้ eyebrow r ก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็น eyebrow l นะครับจริงๆแล้วถ้า symmetry มันใช้ได้ก็คงไม่มีปัญหา eyebrow l ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะเซตตัว pivot นะครับเป็นพีบัตตอนนี้มันยังไม่ตรงนะครับมันยังไม่ถูกเซตไว้ตรงกลางเท่าไหร่นะครับผมก็จะขยับนิดหนึ่งให้มันตรงกลางของตัวนี้นะครับเข้าใจว่าอันไหนน่าจะกลางนี่แหละนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ปรับ scale x เป็นลบ -1 นะครับปึ๊บก็ปึ๊บจะขยับนิดนึงเข้าใจว่ามันอาจจะเลื่อนอ่ะงั้นผมก่อนที่ผมจะไม่ปรับ pivot ก็ได้นะครับอ่ะ pivot ที่เดิมแล้วก็ scale x ไปลบ -1 เลยปึ๊บอย่างงี้นะครับแล้วผมก็จะทำการ move ตรงนี้นะครับขยับเข้ามานะครับผมจะไป center pivot มันนิดนึงจะ move มาที่บริเวณหัวคิ้วตรงนี้นะครับก็จะลองหมุนดูนะครับโอเคนะครับก็จะลองวางตำแหน่งที่มันตรงกันดูนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับจะ moveลองปรับ pivot โอเคสมมติผมลองปรับ pivot ตรงนี้แล้วหมุนน่าจะง่ายกว่านะครับโอเคก็จะได้มาประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าคิ้วทั้งสองข้างเนี่ยของผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นคิ้วเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับขั้นต่อมานะครับพอได้คิ้วเสร็จเนี่ยเราก็จะไปทำส่วนของขนตากันต่อนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าขนตาเนี่ยเราทำได้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกัน